สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่รัฐอลาสก้านะคะตอนแรกนะคะนิดก็ไม่ได้คิดว่านิดจะได้ทำวิดีโอนะคะของการเดินทางของเส้นทางนี้นะคะเพราะว่านิดเพิ่งเสียคุณพ่อไปนะคะนิดก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำวิดีโอนะคะเพราะว่าจิตใจตอนนั้นมันเศร้ามากๆค่ะทุกคนแต่ก็ได้แต่ถ่ายวิดีโอเอาไว้เฉยๆนะคะเผื่อว่าวันนึงนะคะนิดจะได้มีโอกาสกลับมาทำวิดีโอแล้วก็เอาเสียงมาลงนะคะวันนั้นก็มาถึงค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดก็เลยจะได้มีโอกาสมาลงเสียงนะคะแล้วก็เอาวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะทุกคนแต่ว่าการเดินทางของพวกเรานั้นจะเริ่มต้นจากการเดินทางจากเมืองเฮนส์ที่รัฐอลาสก้านะคะโดยใช้เส้นทางเฮนส์หมายเลข7นะคะของรัฐอลาสก้าแล้วก็เข้าสู่บริติชโคลัมเบียของแคนาดานะคะโดยใช้ถนนเฮนส์โรดนะคะแล้วก็เข้าสู่เฮนจังชันของรัฐยูคอนที่แคนาดานะคะโดยใช้เส้นทางของยูคอนหมายเลขที่3ค่ะทุกคนจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเรานะคะพวกเราจอดรถนอนที่ข้างถนนที่นอกเมืองเฮนที่รัฐอลาสก้านะคะมานอนกันตรงนี้ค่ะทุกคนจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าเทิร์นเอาท์นะคะที่อเมริกาก็เป็นจุดที่เขาจอดรถกันนะคะแต่ดูวิวข้างหลังค่ะสวยมากนะคะข้างๆก็เป็นแม่น้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันแห้งนิดหน่อยนะไม่นิดละเยอะเลยละมีน้ำเหลือนิดเดียวค่ะบรรยากาศที่เรานอนก็จะประมาณนี้นะคะคืนนี้นอนนี่กันค่ะถนนไฮเวย์7ที่เฮนส์นะคะหลังจากนั้นนะคะพวกเราก็เริ่มออกเดินทางนะคะเข้าสู่บริติชโคลัมเบียนะคะตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปที่เฮนจังชันนะคะทุกคนที่อลาสก้านะคะจอดดูวิวจุดนี้ค่ะทุกคนสวยมากสวยมากจริงๆแบบมัน Amazing มากค่ะทุกคนวิวสองข้างทางของการเดินทางของพวกเราครั้งนี้นะคะเป็นวิวที่สวยมากๆค่ะต้องย้ำเลยนะคะว่ามากๆค่ะเพราะว่ายังมีหิมะปกคลุมภูเขาเป็นบางส่วนนะคะถึงแม้ว่าช่วงการเดินทางของพวกเราช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าร้อนของที่นี่นะคะหรือว่าช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าการเดินทางของพวกเราจากฝั่งอเมริกาฝั่งทางด้าน below 48ไปที่รัฐอลาสก้านะคะโดยถนนหรือว่าทางรถยนต์นั้นต้องผ่านที่บริติชโคลัมเบียแล้วก็ยูคอนของประเทศแคนาดานะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเราเดินทางเข้าเดี๋ยวก็เข้าบริติชโคลัมเบียเดี๋ยวก็ผ่านยูคอนนะคะเดี๋ยวก็เข้าอลาสก้าอะไรเงี้ยนะคะก็คือเดี๋ยวนิดจะเอาแผนที่ให้ดูนะคะว่านิดกำลังพูดถึงอะไรนะคะทุกคนวิวมุมนี้สวยมากค่ะทุกคนพวกเราเพิ่งจอดรถที่ตรงเขาเรียกว่าเทิร์นเอานะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่บริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดานะคะทุกคนเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่เฮนจังชันนะคะออกจากอลาสก้าแล้วนะคะสวยมากค่ะสถานที่ที่พวกเรากำลังจะไปนะคะทุกคนก็คือเฮนจังชันนะคะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นในรัฐยูคอนของประเทศแคนาดานะคะอยู่ที่กิโลเมตรที่1632นะคะของทางหลวงอลาสก้านะคะทุกคนตรงทางแยกทางหลวงเฮนส์นะคะจึงเป็นที่มาของชุมชนแห่งนี้นะคะทุกคนจากการสำรวจสัมมโนครัวประชากรปี2021นะคะที่นี่มีคนอยู่688คนนะคะแล้วก็เพิ่มเป็น 1,018 คนในปี22นะคะทุกคนก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะเฮนส์จังชันนะคะทุกคนเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์คูวานีที่ประเทศแคนาดานะคะตั้งอยู่ที่ตีนเขาเซนส์แอลลิสค่ะที่นี่มีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นมิตรนะคะเปิดกว้างนะคะอาศัยอยู่ที่นี่มายาวนานค่ะแล้วก็ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติคูวานีที่นี่ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 7,000 ถึง 9,000 ฟุตนะคะจากระดับน้ำทะเลก็สูงมากๆค่ะทุกคนมันถึงได้สวยขนาดนี้นะคะเวลาหน้าหนาวนะคะหิมะก็จะตกนะคะแล้วก็จะสวยมากๆอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วก็
นี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าก็ยังสามารถเห็นหมีดำนะคะออกมาวิ่งเพ่นพ่านแบบนี้เลยค่ะข้ามถนนนะคะนี่ก็คือจะเป็นหมีแม่นะคะที่แบบเดินตามหาลูกนะคะเพราะว่าตัวเองข้ามไปฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วนะคะแต่ว่าลูกยังอยู่อีกฝั่งนึงนะคะก็เลยกลับมารับลูกนะคะJust walk along the road. So these people gonna scare them. Where's the baby?Crossing the road now, the baby is going down there. Right, so now you're separating the mama from the baby. Will not be good. No. แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นี่อยากบอกว่าถ้าเกิดใครมาช่วงนี้นะคะช่วงที่จะเข้าหน้าซัมเมอร์นะคะที่บริติชโคลัมเบียยูคอนแล้วก็อลาสก้านะคะก็จะเห็นดอกไม้ป่าสวยๆแบบนี้นะคะขึ้นสองข้างทางนะคะก็คือจะมีหลากสีมากๆนะคะมีสีม่วงเข้มสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างนะคะเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าค่ะสองข้างทางค่ะและนี่ก็คือวิวก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่เมืองเฮนส์จังชันนะคะทุกคนก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ขนาดว่าจะเข้าซัมเมอร์แล้วนะคะยังดูสวยมากๆค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่คือคงจะสวยมากๆนะคะคือคงจะสวยอีกแบบนึงค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะให้นิดเดานะคะภูเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะนั่นน่าจะเป็นภูเขาเซนต์แอลิสนะคะArriving at Haines Junction on the left.